ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่เราท่านทั้งหลายตรงนี้จะเป็นการกล่าวในเรื่องของการแสดงคำสอนแล้วก็จะเป็นการกล่าวตอบปัญหาไปในตัวเนาะมีปัญหาหนึ่งก็คือพูดในเรื่องของการว่าการปฏิบัติจะเริ่มยังไงคือว่าโดยเฉพาะอาการง่วงเนี่ยมันคุมสติไม่อยู่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยเหตุจำได้ไหมที่พูดถึงเหตุแห่งการละทีนมิทะเนี่ยพอจำได้ใช่ไหมทีนมิทะจะละได้โดยการใส่ใจโดยแยบคายโดยการใส่ใจโดยแยบคายคือทีนมิทะย่อมเกิดขึ้นโดยการทำใจโดยไม่วิแยบคายอโยนิโสมนสิการพระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อทีนมิทะมีอยู่ณภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าทีนมิทะมีอยู่ณภายในจิตเมื่อถีนมิทะไม่มีอยู่ณภายในจิตก็รู้ชัดว่าถีนมิทะไม่มีอยู่ณภายในจิตถีนมิทะที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยถีนมิทะที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปด้วยประการใดก็ละประการนั้นด้วยความเป็นผู้ละอาเนี่ยในการเจริญกุศลอยู่และละอาเบื่อหน่ายในการเจริญในเสนาสนะอันสงัดชิวอารติก็เรียกไม่ยินดีอันนี้เป็นเหตุทำให้ถีนมิทะเกิดลองทำใจเซ็งเซ็งเบื่อเบื่อเบื่อในการเจริญเบื่อในการที่จะเจริญกุศลไม่ทำจิตร่าเริงไอ้ตัวนี้แหละมันเป็นเหตุทำให้ถีนมิทะที่ยังไม่เกิดมันเกิดได้ง่ายความเป็นผู้อื่นอาจทางกายความคร้านกายเป็นตันติความบิดกายบิดขี้เกียจเป็นวิชัมพิตาความมึนเมาในอาหารเมาอาหารความกระวนกระวายเพราะอาหารเป็นพัตตะสัมมทะความหดหู่แห่งจิตความย่อหย่อนแห่งจิตเป็นเจตโสลีนตังฉะนั้นประโยคาวจรทำไว้ในใจดีแบบนี้เช่นไปทำไว้ในใจว่าน่าเบื่อจังไปคิดสิน่าเบื่อจังทำไมต้องมาอยู่อย่างนี้ก็ไม่รู้อะไรก็มาเจริญกุศลอะไรก็มาเจริญกุศลไม่ชื่นใจเลยต้องคิดไปเรื่อยๆสิเซ็งเบื่อแล้วมาอยู่เฉยๆไม่รู้จะทำอะไรไม่ชื่นใจไม่สุขใจไม่สบายใจเข้าใจไหมลองใส่ใจคิดอย่างนี้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแป๊บเดียวทีนมิทะที่ยังไม่เกิดเกิดเลยแต่เนี้ยมันจะเกิดทันทีเลยเข้าใจใช่ไหมนี่ก็เรียกว่าใส่ใจผิดหรือใส่ใจถูกคิดผิดหรือคิดถูกคิดถูกทางหรือผิดทางเนี่ยคิดแบบเนี้ยเรียกผิดทางใส่ใจผิดทางคิดไม่ถูกวิธีใส่ใจไม่ถูกวิธีไม่เป็นไปตามทางไม่ได้น้อมไม่ได้เล้ากุศลใดๆเลยเครื่องคิดปลุกเร้ากุศลไม่เป็นคิดปลุกเร้ากุศลไม่เป็นไม่มีอุปาทกะมนสิการอุปาทกะมนสิการไม่มีตัวปลุกเร้าฉันทะไม่ปลุกเร้าวิริยะไม่คิดปลุกเร้าจิตตะไม่ปลุกเร้าปัญญาให้เกิดขึ้นเรื่องนี้เสียหายหมดคิดใส่เกียจค้านมันเบื่อทำไปมันเบื่อมันเซ็งเบื่อหน่ายมากเนี่ยไม่ยินดีไม่ยินดีพุทธเจ้ากล่าวไว้ในสังยุตมหาวรวรรคบอกว่าความไม่ยินดีความคร้านกายความบิดกายความเมาอาหารความหดหู่แห่งจิตมีอยู่การทำให้มากซึ่งอโยนิโสมนสิการในธรรมเหล่านี้นี่เป็นอาหารนี่เราไปคิดเนี่ยไม่ยินดีเลยไม่น่าทำเลยกรรมฐานไม่ทำทำไมไม่รู้เราอยากจะไปทำที่ตื่นเต้นที่ดีกว่านี้นี่แปลว่าเรากำลังให้อะไรให้อะไรหยอดอะไรให้เขาให้อะไรฮะให้อาหารให้อาหารของอะไรให้อาหารของถีนมิทะลองคิดไปที่โอ้บรรยากาศน่านอนยังลองคิดดิบรรยากาศที่น่านอนนะอยู่คนเดียวมันสงบสงบดีเพราะนั่งกรรมฐานฝนตกควรทำอะไรอยู่ห้องคนเดียวฝนก็ตกพอจะนั่งกรรมฐานเนอะบรรยากาศมันให้จังควรทำอะไรเมื่อฝนตกควรทำอะไรถ้าเกิดฝนตกอยู่ในห้องคนเดียวควรทำอะไรดีควรเจริญกรรมฐานถ้าพระสมัยโบราณถ้าฝนตกก็ทวนปฏิโมกทวนปฏิโมกทวนพะนี่คือใส่ใจผิดนั้นคำว่าอะโยนิโสก็คือคิดผิดทางคิดผิดวิธีคิดไม่ถูกทางคิดไม่ถูกวิธีใส่ใจผิดหรือบางทีถ้าแปลตาม
ที่สืบๆกันมาก็คือว่าพิจารณาโดยไม่แยบคายพิจารณาโดยไม่แยบคายก็ทําไม่ถูกอีกไม่รู้จะพิจารณาไงไม่รู้จะใส่ใจเอคิดไงพิจารณาโดยไม่แยบคายก็นี่ไงเช่นว่าละอาเบื่อละอาในการเจริญกุศลเหลือเกินไอ้การอยู่คนเดียวเนี่ยมันไม่เร้าใจอะไรเลยไม่ตื่นเต้นอะไรไม่รู้จะทําอะไรมันซึมซึมง้อยง้อยมองอะไรมันก็มืดไปหมดฝนฟ้าก็ครึ้มบรรยากาศก็ให้เนี่ยคิดไปเรื่อยๆดิใส่ใจเสร็จก็ง้อยง้อยหลับไหมเดี๋ยวก็นอนนอนจริงๆก็ไม่ค่อยหลับเท่าไหร่หรอกนี่ไงก็เราไปหยอดอาหารให้อาหารตลอดแล้วเราเนี่ยก็เป็นนักชอบให้อาหารพวกเนี้ยชอบเลี้ยงดีนักถีนมิทะมันก็ไม่โตใช่ไหมไอ้กุศลมันก็ไม่โตสิไอ้ถีนมิทะก็โตวันโตคืนตรงนี้ก็เรียกว่าบางทีไปคิดในเรื่องอะไรล่ะความไม่ยินดีพอไม่ยินดีเบ็ดเสร็จก็ค้านกายบิดกายแล้วทีนี้เมาอาหารความหดหู่งั้นตรงนี้ในลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าเหตุของถีนมิทะถีนมิทะจะละได้โดยการใส่ใจโดยอะไรต้องใส่ใจให้ถูกทางให้ถูกวิธีเอาใส่ใจไปในไหนถ้าเกิดถีนมิทะใส่ใจไปที่เริ่มความเพียรความเพียรเริ่มต้นเราจะเริ่มความเพียรเราจะปลุกเราตัวเองเราไม่กลัวหรอกไอ้ความจิตหดหู่แค่นี้เราจะปลุกเราขึ้นมานี่เริ่มแล้วนี่ก็ใส่ใจในอรหัตธาตุคือจะต้องออกให้ได้ออกจากความเกียจค้านออกจากความขาดเกียจค้านนั้นพอเริ่มต้นปุ๊บแล้วก็ออกจากความเกียจค้านได้นี่ก็เรียกนิกรรมธาตุใช่ไหมมันยังเกียจค้านอยู่ถ้าเราก็เริ่มจะต่อสู้ใช่ไหมเริ่มจะตั้งความเพียรแทนที่เราจะไปใส่ใจกับไอ้เรื่องให้เหตุผลเนี่ยบางคนเนี่ยสังเกตดูที่คนเกียจค้านทั้งหลายเนี่ยผัดวันประกันพุ่งอยู่นั่นแหละก็เดี๋ยวก่อนพอจะเข้าใจนะแล้วก็อารัปภธาใส่ใจที่ความเพียรเริ่มต้นแล้วก็ก้าวออกจากความเพียรด้วยการมนสิการความเพียรให้ยิ่งๆขึ้นไปแล้วก็เพื่อจะไปตั้งอยู่ในกุศลที่เจริญแค่นี้แหละก็ก้าวไปจากความเพียรนั้นพระพุทธเจ้าก็บอกว่าความเพียรเริ่มต้นออกไปจากความเกียจค้านความเพียรที่ก้าวหน้าในการทําให้มากการทําให้มากในการใส่ใจในกรณีอย่างนี้ก็คืออันนี้ได้กล่าวไปแล้วใช่ไหมวันก่อนได้พูดแล้วว่าการกําหนดนิมิตแห่งโภชนะส่วนเกินทํายังไงการผัดเปลี่ยนอิริยาบถทำยังไงการใส่ใจในแสงสว่างในอโรกสัญญาทำยังไงการอยู่ในที่แจ้งทำยังไงการคบกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรที่พูดในเรื่องที่จะปลุกเร้าความเพียรเนี่ยไปหาท่านใครที่พูดให้ปลุกเร้าความเพียรไปหาแล้วก็สนทนาเรื่องที่สัปปายะเป็นต้นเหล่านี้กีนมิทาก็ละได้อุทธจักเกิดบ่อยไหมอุทธจักเกิดบ่อยไหมทำไมจึงเจริญสมาธิไม่ได้ทำไมถึงเจริญสมาธิไม่ได้ทำไมจิตถึงไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิเพราะอะไรใช่ไหมพระหลายรูปบอกว่าเอ๊ะทำยังไงเจริญสมาธิจะกลับกันอยู่แล้วเอ๊ะได้แสดงไปหรือยังเรื่องเหตุให้เกิดสมาธิแสดงหรือยังเอาเหตุประการแรกทำยังไงถ้าสมาธิเจริญไม่ได้ทำยังไงพุทธเจ้าบอกว่าอย่างนี้บอกว่าสมาธิมีอยู่สมาธิสัมโพชฌงค์มีอยู่ณภายในจิตก็รู้ชัดว่าสมาธิสัมโพชฌงค์มีอยู่ณภายในจิตสมาธิสัมโพชฌงค์ไม่มีอยู่ณภายในจิตก็รู้ชัดว่าสมาธิสัมโพชฌงค์ไม่มีอยู่ณภายในจิตอันหนึ่งสมาธิสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยสมาธิสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วจะเจริญบริบูรณ์เต็มที่ด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมถานิมิตบาลีว่าสมถะนิมิตเนี่ยอัพยัคฆนิมิตมีอยู่การทําให้มากซึ่งโยนิโสมนสิการในนิมิตทั้งสองนั้นนี้เป็นอาหารเพื่อความเกิดขึ้นของสมาธิสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดและเพื่อเป็นทางไพบูลย์เจริญบริบูรณ์เต็มที่แห่งสมาธิที่สัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วในนิมิตเหล่านั้นสมถะนิมิตคืออะไรก็คือความไม่ฟุ้งซ่านสมถานิมิตอัพยัคฆนิมิตเนี่ยคือความไม่ฟุ้งซ่านใส่ใจในความไม่ฟุ้งซ่านใส่ใจยังไงใส่ใจในความไม่ฟุ้งซ่านก็คือทำยังไงดี
เบื้องต้นจริงๆเนี่ยคนที่จะสามารถเจริญสมาธิให้สม่ำเสมอได้เนี่ยต้องมีการจัดทำวัตถุให้ดีไหมปรับสถานที่ไม่ให้รกรุงรังที่ปฏิบัติเนี่ยยุงจีวรด้วยว่าเสื้อผ้าต้องทำให้ดูเหมาะสมไหมเอาทิ้งกระเละกระละไปทั่วนี้จะเจริญสมาธิง่ายไหม